สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุยชัดๆกับผมชัดปันทิติเวชรายการที่นำท่านไปเจาะลึกทุกเรื่องราวการลงทุนนะครับที่สำคัญกับนักลงทุนทุกท่านนะครับซึ่งวันนี้รายการของเราก็ได้รับเกียรติจากทางคุณทิติพัฒน์นะครับทวีสินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจำหน่าย Corporate Finance Solution and Lead บริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยอัปเดตเรื่องราวน่าจะเป็นเกี่ยวกับการขายหุ้นกู้นะครับของ Wind Energy กันนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องราวนะครับว่ามีตัวของบริษัทเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณทิติพัฒน์ครับครับสวัสดีครับคุณชัดสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากให้คุณทิติพัฒน์เนี่ยช่วยเล่าถึงธุรกิจนะครับของ Wind Energy ให้ฟังพอสังเขปนิดนึงครับครับ Wind Energy นะครับเป็นผู้นำธุรกิจผลิตนะครับแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าพลังงานลมนะครับก็ถือครองโควต้าการจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานลมเนี่ยในประเทศกว่า 12% นะครับก็เป็นผู้นำด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วก็มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งนะครับกว่า717เมกะวัตต์นะครับจำหน่ายไฟนะครับให้กับการไฟฟ้าแล้วกว่า 1,800 กิกะวัตต์ชั่วโมงนะครับก็เป็นบริษัทที่เรียกว่าในแง่ของพื้นฐานทางธุรกิจเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของ Renewable Energy นะครับอยู่ในกลุ่มของ Sustainability ด้วยเช่นกันนะครับมีการนอกจากจำหน่ายไฟก็มีการจำหน่ายพวกคาร์บอนเครดิตด้วยนะครับก็อยู่ในเทรนด์ตอนนี้เรื่องของกระแสสิ่งแวดล้อมครับแล้วเห็นว่ายังมีการลงทุนผ่านร่วมกันกับทางนุสาอันนี้พอจะเล่ารายละเอียดนิดหน่อยได้ไหมครับได้ครับก็ระหว่างที่ช่วงที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศรับซื้อไฟฟ้านะครับพลังงานลมเพิ่มเนี่ยบริษัทนะครับก็ได้ไปเหมือนกับมองหาโอกาสในการลงทุนนะครับก็ไปลงทุนกับกลุ่มของนุสาสิรินะครับก็มีเป้าทำเรื่องของพวกธุรกิจเฮลท์แคร์นะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าเสริมละกันเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามี potential นะครับแต่ว่าบริษัทก็ยังโฟกัสในแง่ของพลังงานที่เป็นพลังงานหลักเนี่ยเป็นพลังงานลมอยู่ครับครับผมแล้วอย่างนี้พูดถึงธุรกิจเราก็เห็นภาพแล้วก็ยังคงเป็นผู้นำในเรื่องของพลังงานลมนะครับทีนี้จุดเด่นของตัวของ Wind Energy เองนะครับที่มีนะครับว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้จุดเด่นจริงๆเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแรกๆนะครับตัว cash flow ของบริษัทเนี่ยได้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับเนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมยุคแรกเนี่ยก็จะได้ตัว adder เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตัว adder ที่สูงเนี่ยประกอบกับธุรกิจเนี่ยในแง่ของลมเนี่ยต้นทุนค่าตัวเชื้อเพลิงพลังงานเนี่ยไม่มีนะครับมันมีแค่ต้นทุนเรื่องของ capex ตัวอุปกรณ์กังหันลมการ maintenance นะครับมันทำให้อัตรา margin ของบริษัทเนี่ยเรียกว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับตัว net profit margin เนี่ยก็อยู่เฉลี่ยประมาณ 40-45% นะครับก็บริษัทเราก็หาบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะครับรายได้เป็นหลักหมื่นล้านแล้วก็มาจิ้นสูงขนาดนี้จริงๆกับผมว่าก็หาได้ไม่เยอะนะครับมันก็เป็นตัวที่เรียกว่ามีความแข็งแกร่งนะครับแต่โอเคในแง่ของแอดเดอร์เนี่ยมันก็อาจจะหมดมันมีหมดอายุลงนะครับเพราะว่าแอดเดอร์เนี่ยเขาให้10ปีนับจากวันที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ครั้งแรกนะครับทีนี้บริษัทเนี่ยพอดีจังหวะเนี่ยมันออกมาค่อนข้างจังหวะดีพอดีนะครับเพราะว่าช่วงประมาณเดือนก่อนเนี่ยทางคณะกรรมการกิจการพลังงานเนี่ยก็มีการประกาศนะครับรับซื้อไฟฟ้านะครับหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของรับซื้อพลังงานหมุนเวียนพลังงานลมเพิ่มนะครับอันนี้บริษัททาง Wind Energy ก็มองว่าตัวทางบริษัทก็มีความพร้อมนะครับที่จะเข้าไปประมูลรับงานตัวโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อที่จะเพิ่มพอร์ตนะครับสร้างการเติบโตของพอร์ตการลงทุนในโรงไฟฟ้าของวินครับถ้าอย่างนี้เรื่องของการประมูลใหม่ที่ถามนิดต่อนิดนึงครับอันนี้เรามีพื้นที่อยู่แล้วหรือเปล่าครับเรื่องใหม่ที่พร้อมเข้าไปประมูลทางบริษัทมีเล็งพื้นที่อยู่แล้วฮะแล้วพื้นที่ที่บริษัทเล็งไว้ส่วนหนึ่งก็น่าจะอยู่ในโซนทำเลเดิมที่บริษัทคุ้นเคยก็คือโซนทางนครราชสีมานะครับกับชัยภูมิครับยังโฟกัสอยู่ในโซนเดิมอยู่ครับแล้วพูดถึงว่าตรงนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเนาะเรื่องทุกในส่วนของธุรกิจทุกธุรกิจมันก็ย่อมมีความเสี่ยงอันนี้ทางWind Energy เองเนี่ยมีการป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ไว้ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนก็ดี
นะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วยตอนนี้ที่แบบโอ้เป็นกำลังมีขาขึ้นเงี้ยเรามีการป้องกันความเสี่ยงอะไรตรงนี้ไว้ไหมบ้างไหมครับก็มีครับตัววินเองเนี่ยก็มีบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับก็มีใช้เครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายนะครับอัตราไม่ว่าจะเรื่องของ hedging นะครับตัว currency นะครับเพราะว่าทางวินเองเนี่ยเนื่องจากว่าตอน maintenance เนี่ยใช้ supplier นะครับเป็นต่างประเทศนะครับเข้ามา maintenance สัญญา maintenance ก็เลยเป็นเรียกว่ามีค่าใช้จ่ายเป็นสกุลดอลลาร์นะครับวินก็มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการทำสัญญา hedging พวกค่าเงินนะครับแล้วก็ในแง่ของดอกเบี้ยเนี่ยก็มีวินก็มีภาระดอกเบี้ยกับทางธนาคารนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นดอกเบี้ยที่เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยเนาะมันก็มีการเซตตัวแต่ดอกเบี้ยไว้ก่อนหน้าที่เรียกว่ามีการปรับตัวในดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้นะครับถามว่ามีการจัดการไหมทางบริษัทก็มีการดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดละกันนะครับรวมถึงแม้กระทั่งการที่บริษัทมองว่าจะออกหุ้นกู้รอบใหม่เนี่ยก็มีการทายอินตัวอัตราดอกเบี้ยนะครับที่มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยจากการดู yield curve เนี่ยก็เข้าไปอยู่ในตัวอัตราดอกเบี้ยใหม่ด้วยเช่นกันครับเท่าว่าตรงนี้เราก็ประกันความเสี่ยงไว้รอบด้านหมดละนะฮะครับทีนี้มาต่อกันถึงความที่เราเป็นผู้นำนะครับในอุตสาหกรรมเรื่องของพลังงานทดแทนเรื่องของลมเนี่ยเห็นว่าผลประกอบการที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยอยากให้คุณธิติพัฒน์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเสริมตรงนี้หน่อยครับว่าผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็เฉลี่ยของวินเอเนอร์ยีนะครับก็รายได้นะครับผลการดำเนินงานเนี่ยก็รายได้เนี่ยขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่หลักๆเลยก็คือจะขึ้นอยู่กับตัวความแรงของลมนะครับกำลังการไฟฟ้าที่ผลิตได้นะครับหลักๆเนี่ยก็อยู่ประมาณสักหมื่นกว่าล้านบาทต่อปีนะครับกำไรก็อย่างที่เรียนไปเนี่ยก็คืออัตรามาร์จิ้นอยู่ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรก็จะตกอยู่ประมาณสัก 4,000 กว่าล้านนะครับปีไหนที่ลมค่อนข้างดีนะครับเราก็จะมองว่าปีนี้ลมค่อนข้างดีแล้วก็ปีที่ลมดีเนี่ยส่วนใหญ่ลมที่ดีเนี่ยจะแรงในช่วงไตรมาสที่4นะครับซึ่งก็เป็นไตรมาสนี้พอดีนะครับตัวเลขของปีนี้ก็เลยมองว่าค่อนข้างโอเคก็น่าจะเกินหลักหมื่นล้านขึ้นมาเป็นหมื่นล้านต้นๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับความแรงของลมด้วยแล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็คือว่าพอปีนี้เริ่มมีประกาศรับซื้อไฟฟ้านะครับแล้วก็ทางกกพเนี่ยก็จะอวอร์ดในเงี้ยเราคาดว่าน่าจะสักกลางปีหน้านะครับซึ่งวินเนี่ยก็เข้าไปประมูลในจำนวนเมกะวัตต์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็ตั้งเป้าไว้เกือบเท่าตัวนะครับถ้ายังไงมีโอกาสเนี่ยผมคิดว่าก็บริษัทในฐานะที่เป็นผู้นำเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้อวอร์ดมาบางส่วนนะครับหรือซึ่งมันก็จะตัวทำให้ไซส์ของธุรกิจเนี่ยรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยขยายตัวมากยิ่งขึ้นครับอันนี้เรามีการตั้งเป้าไว้ไหมครับว่าในผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้รอบนี้เนี่ยกกพ.เอาออกมาประมูลประมาณสักเท่าไหร่ครับไอตัวพลังงานลมผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าก็น่าจะมีอยู่เป็นหลักพันอยู่เหมือนกันแล้วก็จะเข้าไปประมูลสักประมาณ800กว่าเมกะวัตต์ครับถ้ามุดถ้าตรงนี้ได้มามันก็จะเพิ่มจากเดิมอีก700กว่าเนี่ยก็เป็นอีกเท่าตัวเลยนะเท่าตัวใช่ใช่บริษัทก็มองทาร์เก็ตไว้ก็อยากให้เติบโตเท่าตัวครับครับผมโอเคละช่วงนี้เราเดี๋ยวคงเตรียมความพร้อมในเรื่องของการประมูลแล้วเรามีการวางแผนต่อไปไหมครับวางกลยุทธ์ว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยตัวของวินเนจี้เองเนี่ยจะมีการดำเนินธุรกิจไปในแนวไหนยังลุกในส่วนของพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานลมอยู่ไหมหรือว่าจะมีการdiversify มีการไปชนิดอื่นด้วยหรือเปล่านะครับครับตัวพลังงานลมเนี่ยก็ยังคงเป็นพอร์ตหลักของธุรกิจอยู่ดีนะครับเท่าที่ผมคุยกับทางผู้บริหารนะครับยังไงโฟกัสก็ยังอยู่ในธุรกิจพลังงานลมที่จะเป็นรายได้หลักนะครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็มี strategy นะครับในแง่ของการขยายไปในกลุ่มเซกเตอร์อื่นด้วยทั้งในแง่ของพลังงานแล้วก็ไม่ใช่พลังงานนะครับกลุ่มที่เป็นพลังงานเนี่ยบริษัทก็มองเรื่องของโซล่านะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับบวกกับ energy storage ก็คือแบตเตอรี่นะครับก็มีแผนที่จะเข้าไปประมูลธุรกิจนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับก็คือมาเป็นโซล่าพร้อมแบตเตอรี่ด้วยกันเก็บพลังงานนะครับแล้วก็ธุรกิจอื่นในแง่ของสุขภาพ healthcare เนี่ยทางบริษัทก็มองหาอยู่นะครับแล้วก็ถ้าในแง่ของความชัดเจนในแง่ของการประมูลตัวbidder ใหม่
นะครับของโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้ามีความชัดเจนแล้วเนี่ยบริษัทก็ยังมองหาโอกาสนะครับที่จะไปเติบโตในภูมิภาคด้วยนะครับคือช่วงนี้บริษัทอาจจะโฟกัสในแง่ของที่กกพ.เปิดประมูลอยู่นะครับแต่ว่าพอเริ่ม secure deal เริ่มอะไรเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยบริษัทอาจจะ allocate resource นะครับไปมองหาดีลใหม่ๆในภูมิภาคต่อครับอันนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าเราเล็งไว้แถวๆไหนเวียดนามหรือไงจริงๆก็มีที่บริษัทเขาดูอยู่ก็มีพื้นที่ในแถวนั้นอยู่เหมือนกันครับครับผมแล้วอย่างนี้เนี่ยโอเคละตั้งอีกตั้ง800เมกะวัตต์ที่เราจะเข้าไปประมูลเนี่ยมันใช้เงินทุนเยอะไหมครับแล้วด้วยกระแสเงินสดหรือว่าสภาพคล่องที่เรามีเนี่ยเพียงพอในการเข้าไปลงทุนไหมครับคือจริงๆโครงการนะครับโครงการเนี่ยถ้ามันขึ้นเร็ว800เมกะวัตต์เนี่ยแน่นอนว่ามันคงต้องใช้เรื่องของเงินกู้นะครับถึงแม้ว่าวินตัววินเองเนี่ยตัว cash flow เนี่ย generate นะครับสมมติตัวผมบอกว่ารายได้หมื่นล้านเนาะ net income เนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก4,000กว่าล้านนะครับแต่ความสามารถในการ generate cash เนี่ยได้ไปถึง 7-8,000 ล้านเลยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องไปคืนหนี้แบงค์นะครับทั้งในแง่ของการจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็จ่ายตัวเงินต้นนะครับเพราะฉะนั้น cash flow เนี่ยมีความสามารถที่จะผลิตเนี่ยมันเกินตัว net income อยู่แล้วนะครับตัวโปรเจกต์ใหม่เนี่ยมันที่จะทำเนี่ยเงินที่จะใช้เนี่ยก็คงหลักๆนะครับก็มาจากอาจจะออกหุ้นกู้เพิ่มนะครับเพื่อมาทำเพื่อมาศึกษาพัฒนาโครงการใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมาจาก internal cash ที่บริษัท generate ได้ในแต่ละปีนะครับซึ่งก็อย่างที่บอก net income ประมาณ 4,000 ล้านเนี่ยถ้าบริษัทไม่จ่ายปันผลออกเนี่ยก็มีเงินปีนึงประมาณกว่า 4,000 ล้านที่จะเอามาพัฒนาโครงการใหม่ครับแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือหนีไม่พ้นถ้าโครงการใหม่ต้องรีบขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องมีกำหนดวัน COD ที่แน่นอนบริษัทก็อาจจะต้องกู้โปรเจกต์ไฟแนนซ์ขึ้นมาทำนะครับมาทำโครงการกลุ่มนี้ครับก็ถือว่าตรงนี้ก็วางแผนมาครอบคลุมทีนี้ถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เริ่มเห็นภาพแล้วแล้วนี้ตัวของวินเนอร์จี้เองเนี่ยทิศทางการเติบโตหลังจากนี้ต่อไปนะครับในสัก 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยที่เราทางผู้บริหารวินเองได้มองว่าเขาก็มีการวางแผนหรือว่าวางเป้าหมายอะไรไว้ไหมครับใช่ครับเขาก็วางเป้าว่าเรื่องของการเติบโตของรายได้เนี่ยก็มีการมองเป้าว่ารายได้ก็ต้องขยับขึ้นไปสัก15,000ล้านประมาณนี้ครับในอีก2-3ปีข้างหน้านะครับก็มีการตั้งเป้าในแง่ของเป็นเชิงตัวเลขไว้อยู่เหมือนกันครับอันนี้ก็นอกเหนือจากแง่ของ direction ทางธุรกิจที่อย่างที่ผมเรียนคุณชัดทราบตะกี้นี้ครับตัวเลขเชิงตัวเลขก็จะเป็นอย่างเงี้ยตัวเลขก็จะมีเป้าอยู่ครับแล้วก็สอดคล้องกันถ้าเกิดว่าหลักๆเลยเราก็ยังคงอยู่ในธุรกิจพลังงานทดแทนเรื่องของลมซึ่งคาดว่านะครับถ้าในแผนเนี่ยถ้าทำได้ตามแผนก็น่าจะมีเมกะวัตต์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เท่าตัวแล้วก็สนับสนุนในส่วนของรายได้เนี่ยให้เติบโตไปถึงระดับ 15,000 ล้านได้นะครับส่วนมาร์จิ้นจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยถ้าผู้ฟังท่านผู้ชมก็ลองไปคำนวณกันเองดูแล้วกันนะครับว่าจะตรงนี้จะไปสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาเข้าถึงเรื่องสำคัญของเราเรื่องของการขายหุ้นกู้ของวินที่ในครั้งนี้เนี่ยในฐานะที่คุณทิติพัฒน์เป็นคนดูแลเรื่องนี้เนี่ยช่วยเล่าบอกถึงเรื่องของการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้นะครับครับก็หุ้นกู้รุ่นที่เราออกและเสนอขายของวินเอเนอร์จีในครั้งนี้นะครับก็เราเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันแล้วก็ผู้ลงทุนรายใหญ่นะครับหุ้นกู้อายุ2ปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ย 6.75% นะครับ 6.75% ชำระดอกเบี้ยทุก3เดือนนะครับแล้วก็เราเสนอขายนะครับตั้งแต่วันที่25นะครับจนถึงวันที่27ตุลานะครับแล้วก็หุ้นกู้ออกวันที่28ตุลานี้ครับผมค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะดอกเบี้ยดีมากเลยครับตัวเลขก็คือเรามองแล้วว่าไอ้ตัวเลขเนี่ยก็เหมาะสมกับในแง่ของความเสี่ยงนะครับที่แล้วก็เป็นอัตราที่เรียกว่าเหมาะสมในแง่ของผู้ลงทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับครับอันนี้เรามีการทำเรตติ้งไหมครับหรือว่าไม่ได้ทำไว้ตอนนี้ยังไม่ได้ทำเรตติ้งครับเพราะว่าบริษัทก็ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำเรตติ้งนะครับก็เลยเป็นที่มาด้วยว่าเรตตอนนี้อาจจะอยู่ในฐานะที่ว่าบริษัทเป็น non listed แล้วก็ non rated นะครับแต่ดูด้วยผลประกอบการหรือว่า cash flow ที่มีบอกว่าก็ไม่ธรรมดานะค่อนข้างแข็งดีไม่ดีเนี่ยยังจะดีกว่าหลายๆบริษัทในตลาดหุ้นด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เรากำหนดจองซื้อก็คือต้องเริ่มตั้งแต่25-27 25ตุลาได้ครับ25-27ตุลาใช่ครับก็หุ้นกู้ออก28ตุลาอันนี้มีใคร
ถ้าสนใจนี่ไปติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับก็ติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ดาโอนะครับดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับว่าในแง่ของบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ก็ได้นะครับบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะครับบริษัทหลักทรัพย์ ASL นะครับบริษัทหลักทรัพย์ Pi นะครับหรือว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนAsia Wealth นะครับก็ได้ตามรายชื่อของโคไรเตอร์ที่ผมแจ้งไปตะกี้นี้เลยครับครับก็คราวนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับหรือท่านที่ติดตามรายการคุยชัดๆอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อไปได้ตามรายชื่อนะครับผู้จะเปิดให้จัดให้จำหน่ายนะครับคุณกู้ของบินในครั้งนี้นะครับสุดท้ายอยากให้คุณทิติพัฒน์ช่วยฝากถึงในแง่ของตัวธุรกิจบินเองก็ดีรวมถึงคุณกู้ตัวนี้หน่อยครับได้เลยครับก็ฝากนะครับท่านผู้ลงทุนที่สนใจนะครับธุรกิจของวินเนี่ยเป็นธุรกิจที่เรียกว่าค่อนข้างมีความเสถียรนะครับมีกระแสเงินสดที่ดีนะครับสม่ำเสมอนะครับก็เลยอยากเสนอให้ผู้ลงทุนที่นำเสนอให้ผู้ลงทุนที่สนใจนะครับลองพิจารณาดูนะครับกระจายความเสี่ยงนะครับในแง่ของการลงทุนเนี่ยก็อาจจะจัดสรรพอร์ตการลงทุนออกมาสักก้อนหนึ่งนะครับตามระดับที่เหมาะสมนะครับมาลงทุนในตัวหุ้นกู้ของวินนะครับก็น่าจะทำให้ในแง่ของยิวผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยก็ไปปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับลองเป็นไว้เป็นพิจารณาครับครับก็วันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของตัวของบริษัทเองก็ดีนะครับแม้กระทั่งตัวของคุณกู้เองก็ดีที่วันนี้คุณทิติพัฒน์เนี่ยเข้ามาคุยให้ฟังอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวพอสังเกตนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับได้ถ้าใครสนใจอาจต้องไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ก็จากมองธุรกิจเนี่ยต้องมองถ้าแยกกันนะครับในเรื่องของธุรกิจผมว่าตัวของวินเนอร์จี้เองเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าธุรกิจก็อยู่ในกระแสด้วยแล้วก็ที่สำคัญเป็นผู้เล่นรายใหญ่นะครับเราเห็นกำไรเห็นรายได้ของเขาแล้วเนี่ยรวมถึงโอกาสในการที่จะประมูลงานโครงการเรื่องของพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวนะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณทิติพัฒน์ทวีสินอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับคุณชัดสวัสดีครับครับสวัสดีครับ